ดีครับมาเลยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีนั่งหน้าเลยเนี่ยคนนั่งหน้านี่มักจะโชคดีนะฮะแล้วก็โง่เฮงก็จะดีโดยอัตโนมัตินะครับไม่รู้เป็นอะไรนะผมบรรยายมาก็จะเห็นก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะงั้นเดี๋ยวเอาไลฟ์สดให้เริ่มเลยนะครับเกี่ยวกับศาสตร์ของฮวงจุ้ยก่อนนะฮวงจุ้ยนะครับในภาษาจีนกลางเขาเรียกเฟิงซุยนะครับก็เชิญนะครับแปลว่าลมกับน้ำนะครับของสองสิ่งนี้เป็นสองสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับเราสังเกตดูว่าในชีวิตคนเราเนี่ยจะมีของสองสิ่งที่อยู่ตรงข้ามเสมอนะครับมีดำมีขาวมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์มีเชิญครับมีกลางวันมีกลางคืนมีเคลื่อนไหวมีสงบนิ่งมีเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมนะครับและเหตุปัจจัยที่ทำให้เจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมโทรมนั้นก็มีเหตุปัจจัยอยู่3เหตุใหญ่ๆด้วยกันนะในชีวิตคนเราเนี่ยนะครับที่ผ่านไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวบางวันมันดีเดี๋ยวบางวันไม่ดีเดี๋ยววันนี้รับจ้างเอาเดี๋ยวกลับไปทะเลาะกับผัวบ้างเดี๋ยววันนี้สามีพูดไม่ดีบ้างแล้วแต่เชิญนะครับก็เหตุปัจจัยหนึ่งนะครับมันจะมาจาก3เหตุปัจจัยตรงนี้คือ1เรื่องของฟ้าฟ้าคือเรื่องของพรหมลิขิตเรื่องของวันเดือนปีเกิดคนจีนเขาเรียกเมียลี่นะครับซึ่งเราเลือกไม่ได้นะฮะเขาเรียกฟ้าให้มานะครับเชิญได้เลยนะครับคือวันเดือนปีเกิดนะครับคือวาสนาคือเมียลี่นะครับ2ก็คือคนคนคือพฤติกรรมความสามารถนะครับอุปนิสัยหยาบก็ขัดเกลาให้ละเอียดได้ไม่เก่งก็ฝึกให้ชำนาญได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือดินดินก็คือฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยบ้านออฟฟิศสถานที่ที่เราเข้าไปใช้พื้นที่ฉะนั้นเราจะเห็นว่าฮวงจุ้ยมีความสำคัญมากต่อให้บางทีถ้าเกิดพื้นฐานดวงชะตาเราดีแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในฮวงจุ้ยที่เลวฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเชิญนะครับก็จะทำให้เราเกิดอุปสรรคนานาประการในทางกลับกันสมมติในบางช่วงจังหวะที่ชะตาเราอาจจะไม่ดีบ้างติดขัดบ้างช่วงนี้ดาวมันเดินไม่ดีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ถ้าเราอาศัยอยู่ในฮวงจุ้ยที่ดีฮวงจุ้ยก็จะเป็นไม้ค้ำยันให้ชีวิตเรานะครับก้าวหน้าไปได้ต่อพูดมาขนาดนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าถ้าดวงเราจังหวะไม่ดีด้วยแล้วไปอยู่ในฮวงจุ้ยที่ไม่ดีอีกไม่รู้จะอุทานว่าอะไรนะฮะก็ทำให้ชีวิตเรานั้นมีอุปสรรคนานับประการทีนี้คำว่าฮวงจุ้ยที่ดีหรือไม่ดีนั้นประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับประกอบไปด้วยหลายส่วนนะเอาอย่างนี้ผมสรุปง่ายๆนะฮะเวลาเราเวลาสินแสหมิงไปดูฮวงจุ้ยอาฮวงจุ้ยบ้านจริงๆผมดูทั้งบ้านทั้งสุสานแซกีอะไรผมดูหมดแหละนะฮะเราเข้าไปในบ้านหลังนึงเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยมันบอกก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยเรารู้สึกยังไงเหมือนกับเราไปเจอใครคนใดคนนึงทำไมเรารู้สึกถูกชะตาเขาทำไมรู้สึกเนี่ยไม่ชอบที่หน้าเลยไม่ถูกโง่เฮงเลยคนนี้อย่ามายืนใกล้ๆยืนนั่งด้วยแล้วอึดอัดอย่างเงี้ยสมมตินะฮะนั่นคือเราใช้ความรู้สึกแต่หลักฮวงจุ้ยจริงๆนั้นสินแสต้องใช้เข็มทิศจีนไปวัดแล้วก็คำนวณออกมานะฮะนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมจะต้องติดไปทุกที่เวลาผมไปดูฮวงจุ้ยนะฮะเนี่ยเข็มทิศจีนนะครับเขาเรียกหล่อแกหรือว่าหลัวผันนะฮะเรียกได้เหมือนกันแหละมันจะมีหล่อแกหรือหลุดเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นหล่อแกหรือเข็มทิศจีนเนี่ยจะใช้วัดองศาของแต่ละสถานที่ว่าสถานที่นั้นๆได้รับพลังที่ดีหรือไม่บางทีเราเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ได้รับพลังฮวงจุ้ยที่ดีนะครับแต่เราอยากจะรู้ให้ละเอียดไปอีกว่าเฮ้ยบ้านหลังเนี่ยโชคลาภเข้าตรงไหนตำแหน่งไหนที่จัดแล้วผัวเมียรักกันนะฮะมีใครได้ดูเรื่องเกมรักทรยศหรือเปล่าได้ดูบ้างไหมคะ
นะเนี่ยนะตอนนี้กำลังดังเลยและถ้าเราดูเรื่องนี้แล้วเรามาดูเฮ้ยไอ้พวกจุ้ยเราดีหรือวะเราจะจัดยังไงให้เราอยู่และมีความสุขเนี่ยบางทีบางคนอาจจะใช้ชีวิตโสดมาเป็น10-20 ปีนะครับถ้าเราจัดพวงจุ้ยดีๆก็มีโอกาสที่จะดึงพลังงานที่ดีเข้ามาได้เหมือนกันนะบางคนโสดโอ้โหตายแล้วผ่านมาปีนึงก็ไม่มีปีแล้วปีเล่าก็ไม่มีคู่แล้วทิ้งว้าเหวอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดจังหวะที่ปีดวงดาวมันดีแล้วเราจัดพวงจุ้ยให้ดีก็มีโอกาสที่พลังงานที่ดีมันจะมาเสริมเราได้ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าพวงจุ้ยบ้านเราไม่ดีนะฮะบางทีก็ทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาได้แน่นอนทีนี้เมื่อสมมติผมไปบ้านหลังหนึ่งนะฮะผมจะดูที่ประตูหน้าบ้านก่อนเลยถ้าเราเปรียบเทียบบ้านเป็นคนนะครับประตูก็คือปากคนนะฮะปากเราบริโภคอาหารเข้าไปส่วนประตูนั้นจะเป็นทางผ่านของพลังชีทั้งดีและไม่ดีทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าประตูมันสำคัญมากขนาดนั้นเรามองออกไปหน้าบ้านเราไม่ควรเห็นสิ่งใดอยู่หน้าบ้านเรามีใครตอบได้ไหมเรามองออกไปหน้าบ้านเชิญครับขอไมค์ให้แขกผู้มีเกียรตินะฮะไมค์ไหนเอ่ยตรงข้ามวัดหรือป่องเมนค่ะตรงข้ามวัดหรือป่องเมนไม่ควรมีใช่ไหมเหตุผลเพราะอะไรอะฮะมันเป็นที่เผาศพอะค่ะสิ่งไม่ดีก็คือจะเข้าบ้านเรามาตามลมอะค่ะมาตามลมใช่ค่ะโอ้แสดงว่าบ้านอยู่ใกล้วัดไม่ดีสิ่งนั้นเราต้องมีวิธีแก้ยังไงคะถึงได้มาหาความรู้วันนี้ค่ะอ๋อเฮ้ยที่คุณพูดนี่ถูกหมดเลยนะบ้านที่อยู่ใกล้วัดเนี่ยไม่ดีตามหลักฮวงจุ้ยนะครับเหตุผลเพราะว่าบ้านวัดเนี่ยจะเป็นพลังเฮงสัวเฮงสัวคือลักษณะทำลายถ้าบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างไปอยู่ใกล้วัดก็จะได้รับพลังงานด้านลบพลังชี้ที่เขาเรียกอินขี่ไปโดยปริยายอ้าวแล้วถามว่าเอาแล้วทำไมก็มีที่อยู่อ่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยอ่ะแล้วทำไมอยู่ตรงวัดแล้วสร้างไม่ได้เหรอก็ไม่ได้ว่าอะไรสร้างได้แต่ว่าก็ต้องสร้างโดยที่คุณก็จำเป็นจะต้องหันตำแหน่งบ้านให้ดีไม่ใช่ไปตรงกับตำแหน่งป่องเมนอย่างเงี้ยหรือไปตรงกับตำแหน่งประตูวัดเลยอย่างเงี้ยอยู่ๆไปก็เตรียมแซ่เตรียมเกียร์เอี้ยเอาแปรให้ผมทีนี้ฮะเอาให้ไมค์เขาหน่อยดิครับเขาจะได้พูดออกไมค์นิดนึงฮะภาพแย่เจ็บป่วยจิตใจไม่สบายใจใช่เตรียมแสนเตรียมเกียร์เอี้ยกินยาทั้งปีทั้งชาติบางบ้านผมไปดูนี่ค่ายาปียังซื้อรถเบนซ์ได้คันนึงนะโอ้ยเพราะว่าไปอยู่ตรงวัดเนี่ยไปอยู่ตรงป่องเมนบ้างมันเปิดออกไปแล้วเจอพอดีเลยก็ทำให้ห่วงจุ้ยบ้านไม่ดีเสียหายนะครับฉะนั้นถ้าใครมีที่ดินแล้วจะสร้างบ้านนี่คุณมางานรับสร้างบ้านเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยนะใครมีที่ดินแล้วจะสร้างบ้านแล้วเอาเบื้องต้นก่อนได้ไหมยังไงก็ต้องสร้างบ้านหลังนี้เพราะเป็นที่มรดกเรายังไงก็ต้องสร้างพ่อแม่ให้มาก็ต้องมีวิธีหันที่ยังไงไม่ให้พลังลบมันเข้ามาเชิญนั่งได้นะครับพลังลบมันไม่เข้ามากระทบเรามากที่สุดแล้วนอกจากวัดแล้วมีอะไรอีกครับที่ไม่ควรอยู่ใกล้ๆบ้านเมื่อกี้เหมือนใครจะตอบสักอย่างนึงหม้อแปลงไฟฟ้าไม่ควรอยู่ใกล้บ้านนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าหม้อแปลงเนี่ยมันเป็นประจุขึ้นพลังงานไฟฟ้าถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆนะครับเอาหลักวิทยาศาสตร์เลยถ้าวันใดวันนี้ดวงซวยเกิดระเบิดขึ้นมาในบ้านเราก่อนนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองคือมันจะทำให้กระแสพลังงานหรือพลังชีรวนหมายความว่ามันจะเป็นพลังเฮงสัวเป็นพลังทำลายอยู่ๆไปก็เจ็บป่วยไม่สบายนะครับไอ้หม้อแปลงนี่แหละไอ้ที่เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนี่แหละบางทีบางจังหวะมันก็เลือกยากบางทีมันมาที่หลังเราอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปอยู่ตรงข้ามประตูเปิดประตูไปแล้วเจอเลยเนี่ยโอ้โหพูดไม่ออกเลยแต่ถ้าเกิดให้ผมไปแก้ฮวงจุ้ยมันก็มีวิธีแหละฮะคุณเทิดมีวิธีไหมฮะถ้าเกิดหม้อแปลงอยู่ข้างหน้าทุบอีกแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันถ้าต้นถ้าเต่าให้ฟ้าต้นเดียวอย่างเงี้ยยังพอ
พอย้ายได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหม้อแปลงเนี่ยเราเลือกได้ไหมที่เราจะไม่เปิดประตูหน้าไปแล้วตรงกับหม้อแปลงเลยนะฮะผมเคยเห็นบางบ้านนะครับก็หลังเนี้ยผมไปดูมาตอนเขาไปอยู่แล้วเราไม่ได้ดูได้ดูก่อนแล้วก็เปิดไปประตูเจอหม้อแปลงเลยโอ้โหไปอยู่3เดือนธุรกงธุรกิจเสียหายยับเยินเลยจากที่กำไรทุกปีฉะนั้นหม้อแปลงนี้ก็อันดับต้นๆพอๆกับวัดเนี่ยผมไม่รู้จะให้คะแนนใครก่อนนะฮะสองอย่างนี้ว่ามันนำพาความไม่ดีมาให้อันที่สามมีไหมครับมีใครตอบได้ไหมครับขอไมค์นิดนึงครับสามตรงข้ามกับบ้านโรงพยาบาลค่ะตัวอักษรบวกอะค่ะอ๋อตัวอักษรบวกหมายถึงอยู่แล้วเป็นชอบบวกอะไรเงี้ยเหรออาจจะแบบโมโหร้ายใจร้ายว่ะคะซึ่งไหนบวกอันนี้เป็นที่นิสัยหรือเปล่าอ๋อนะฮะก็ได้อยู่ก็ไม่ดีอยู่ผมขอเสริมเมื่อกี้ที่เขาพูดมาตรงหมดแหละผมก็แกล้งถามไปนะฮะคือมันมีผลหมดจะเป็นป้ายพวกนั้นหรือไปเจอกับซอกตึกซอกตึกนี่ภาษาจีนเขาเรียกเทียนจันซาหรือเกาต่อซัวเป็นฟ้าสับพิฆาตนะครับพิฆาตจริงๆถ้าตรงกับประตูบ้านเราเนี่ยเสียหายบางบ้านอยู่แล้วสามีภรรยาแตกแยกก็มาจากเหตุพวกนี้แหละครับไอ้นิสัยส่วนตัวไม่ต้องพูดถึงอันนั้นมันก็คือส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สนใจหรอกว่าจะนิสัยยังไงแต่เราพูดเรื่องฮวงจุ้ยอ่ะฮวงจุ้ยก็คือส่วนสำคัญมากอ้าวมีอีกไหมครับท่านนี้ตอบ3ครั้งถูกหมดเลยครับครุฑครับฮะครุฑโอ้โหถ้าเรื่องครุฑนี่ครุฑนะครับคุณพี่ผู้ชายเขาตอบครุฑมีใครรู้บ้างครับว่าครุฑที่ดุที่สุดคือครุฑอะไรที่ผมจะเล่าเรื่องนี้อ้าวไม่ต้องเดี๋ยวเล่าเลยจะเดี๋ยวทำไมอ่ะนะฮะเมื่อก่อนสถานทูตอังกฤษสร้างมาต้องหลบครุฑนะฮะครุฑนี่แรงที่สุดแรงจริงๆไอ้ที่บอกเมื่อกี้ว่าอะไรนะวัดบ้านนะครับอะไรเนี่ยเด็กๆไปเลยเจอครุฑเนี่ยแล้วครุฑที่ดุที่สุดคือขลังที่สุดคือครุฑกรุงศรีที่แต่งตัวคล้ายๆกำนันน่ะเคยเห็นครุฑกรุงศรีที่แบบห้อยๆคล้ายๆกำนันนะฮะแชร์ด้วยนะครับนะทุกคนผมไม่ได้คล้ายอย่างอื่นมันต้องคล้ายกำนันนะนั่นแหละออกแนวๆนั่นแหละนะฮะก็คือว่านั่นแหละดุที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดแต่ส่วนใหญ่แล้วบ้านไม่ค่อยไปตรงกับครุฑหรอกน้อยส่วนใหญ่ที่ตรงกับครุฑมักจะเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในเมืองถ้ามีความจำเป็นที่ต้องอยู่ตรงนั้นอย่าไปแบบไปนึกพิเรนไปสร้างอีดาบสร้างปืนไปยิงครุฑนะฮะอันนั้นเจ๊งภายใน1เดือนเลยนะฮะคุณต้องทำยังไงก็ได้วิธีหลบเอาบอกวิธีแก้ก็ได้คุณก็ทำไอ้ฝั่งของคุณที่ตรงข้ามครุฑเนี่ยให้เป็นสวนจะเป็นสวนลอยฟ้าก็ได้นะฮะเพราะครุฑก็คือนกนะฮะก็ถือว่าเป็นการสร้างอะไรที่เป็นการดึงลักษณะที่ทำให้เรามีปัญหาเข้ามาในลักษณะที่ไม่เป็นภัยต่อกันที่เมื่อกี้คุณพี่ก็ถามว่าถูกแล้วที่บอกว่าถูกแล้วก็คือครุฑนะครับมีใครต่ออีกไหมครับเดี๋ยวหมดโงเฮงหมดพงจุ้ยจะคุยเรื่องโงเฮงนั่นเนี่ยโงเฮงนี่สำคัญนะมันอ่านหน้าคนได้เหมือนอ่านหนังสือเลยอันที่ไม่ได้พูดเล่นมีใครตอบไหมฮะท่านนี้ตอบไป3ข้อแล้วมีใครตอบอีกไหมอ้าวขอไมค์นิดนึงฮะเพราะว่าท่านอื่นได้ฟังด้วยก็มีการถามตอบด้วยนะครับน่าจะเป็นทางสามแพร่งอาจารย์ทางสามแพร่งไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นบริษัทสร้างบ้านเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีทางสามแพร่งมาแล้วบอกช่วงสร้างทีก็สร้างถูกไหมก็ต้องสร้างแล้วแก้ที่หลังดินะฮะเรารู้แค่รู้ท่านเองทางสามแพร่งไม่ดีแต่มีวิธีแก้ทั้งหมดทางสามแพร่งถ้าอยู่ในถนนใหญ่ถนนยาวๆมาเลยแล้วตรงบ้านเราเนี่ยกระแสพลังชี้ยิ่งแรงมากข้างหน้าหรืออีก2ที่นะครับเข้ามานั่งได้เลยนะครับใครนั่ง2ที่ตรงนี้ขอให้โง่เฮงดีแล้วก็ปีหน้านับเงินจนนิ้วล็อกเลยนะฮะเนี่ยเหลือ2ที่นับนิ้วล็อกอ่ะนับธรรมดาก็ยุ่งอยู่แล้วนี่นับเงินจนนิ้วล็อกอ่ะคิดดูอ่ะนะฮะนะครับแล้วก็ถึงไหนนะฮะเมื่อกี้1นิ้วล็อกใช่มั้ยฮะถนนใหญ่ถ้าเป็นทางสามแพร่งที่มาจากถนนใหญ่อ่ะกระแสพลังแรงมากแต่ถ้าเกิดเป็นในหมู่บ้านไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทางสามแพร่งมันเป็นเขาเรียกดับเบิลอ่ะคือมันคูณ2เข้าไปถ้าพลังงานด้านลบบ้านเราที่อยู่ทางสามแพร่งก็จะได้พลังงานด้านลบเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่า
ทางสามแพร่งนั้นเป็นตำแหน่งที่ดีบ้านเราก็รวยคูณสองแต่โอกาสมันไม่เยอะหรอกมันแค่30 70ส่วนใหญ่แล้วไอ้ที่ดีเนี่ยคือ30ซึ่งมันก็ไม่ได้มากนะแต่สถานที่บางสถานที่กลับดีนะฮะทางสามแพร่งเนี่ยผมให้ทายมีใครทายถูกบ้างบางที่เนี่ยกลับชอบทางสามแพร่งมากๆเลยนะครับท่านใดตอบถูกบ้างนะอะไรฮะเมื่อกี้ใครจะตอบไม่ใช่อ๋อมีใครตอบถูกไหมอ่ะฮะให้คุณครับก็ผมว่าทางสามแพร่งถ้าจัดให้ดีผมว่ายิ่งรวยปังเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทางสามแพร่งเองเนี่ยพลังที่ดีถ้าเกิดเราปลูกบ้านคิดว่าหรือปลูกอาคารหรืออะไรก็ตามตรงนั้นเนี่ยถ้าเราจัดสถานที่หรือว่าจัดไอตัวฮวงจุ้ยให้รับกับพลังที่เข้ามาเนี่ยมันก็ได้เหมือนยิ่งมีพลังเราเอาพลังเอาไปใช้ครับเมื่อกี้ผมบอกคือทางสามแพร่งคือพลังมันแรงหมายความว่ามันดับเบิลอะเหมือนกับมันเป็น5ก็เป็น10 100ก็เป็น200อย่างเงี้ยสมมุติละกันสมมุติเนี่ยคือบ้านหลังนึงทางที่ตรงเข้ามาเนี่ยคือทางสามแพร่งสมมุตินะฮะทางสามแพร่งเนี่ยถ้ามองเอาหลักวิทยาศาสตร์เลยนะมันมักจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเหตุผลเพราะว่ามันเป็นทางที่รถมันเลี้ยวที่เขาติดกระจกอันใหญ่ใหญ่เพื่อให้เขาให้มองเห็นนั่นแหละแต่ขนาดมีกระจกอันใหญ่บางคนก็ยังซื่อบื้อเลี้ยวทนแล้วทนอีกเลยนะฮะแต่ทางสามแพร่งบางกรณีเนี่ยยกเว้นเช่นไม่ต้องเช่นหรอกคือพวกร้านค้าที่อยู่ตรงทางสามแพร่งถ้าจังหวะธุรกิจที่เขาทำถูกโฉลกกับทางสามแพร่งนะอันนี้รวยคูณ2คูณ3เลยเราจะเห็นหลายร้านที่เปิดตรงทางสามแพร่งแต่รับทรัพย์ทุกวันบางทีขายจนไม่อยากจะขายแล้วอยากจะหาเวลาไปเที่ยวบ้างก็ยังติดไปเที่ยวไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามันไปรับพลังงานที่ดีแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จตายตัวที่ทางสามแพร่งแล้วต้องดีแบบนี้ทุกหลังคงเป็นเคส by เคสไปแต่ในกรณีที่บ้านใครถ้าเกิดอยู่มาสักพักหนึ่งรู้แล้วล่ะทำไมยิ่งอยู่ยิ่งเสียเงินทำไมยิ่งอยู่ยิ่งสามีภรรยาหาเรื่องทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันแล้วอยู่ทางสามแพร่งด้วยเนี่ยก็บอกไว้ในเบื้องต้นเลยว่าแสดงว่าทางสามแพร่งอันนั้นส่งผลลบกับคุณแน่นอนแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะแก้เบื้องต้นไม่อยากจะต้องไปรบกวนทิ้งแผลหรือว่าไม่รู้แหละเอาเป็นว่าอยากจะแก้เรื่องต้นนะครับสามารถปลูกเป็นไม้พุ่มขึ้นมาได้เพื่อบางทางสามแพร่งนั้นๆอย่าไปตั้งน้ำไปกระตุ้นน้ำโดยที่ไม่รู้นะฮะน้ำเนี่ยจริงๆคือโชคลาภนะคือโชคลาภน้ำสะอาดนี่คือโชคลาภแต่ถ้าน้ำเยอะเกินไปไม่ดีมีใครตอบได้บ้างครับว่าไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าเรื่องหนังเรื่องเกมรักทรยศแล้วเนี่ยกำลังดังเลยนะตอนเนี้ยมีใครรู้ไหมฮะว่าถ้าน้ำเยอะเกินไปเป็นยังไงครับมีไหมครับมีท่านใดทราบไหมครับพี่โอภาสทราบไหมถ้าบ้านตั้งน้ำเยอะเกินไปเป็นยังไงฮะห้ามตอบว่าเปลืองค่าน้ำนะผมไม่ได้เลยนะนะฮะถ้าน้ำเยอะเกินไปบ้านนี้จะมีปัญหาเรื่องชู้สาวรักซ้อนผู้ชายจะมีภรรยาหลายคนผมเห็นมาแล้วไม่เคยผิดจากนี้เลยถอนหายใจนะฮะพี่ถอนหายใจนี่ไม่ใช่ว่าผมกลัวว่าคนจะไปซิกแซกกลับไปตั้งน้ำเพิ่มที่บ้านอย่างเงี้ยนะเป็นกรรมเลยนะทุกแสนเนี่ยนะฮะคือน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเยอะเกินไปในบ้านเนี่ยก็ไม่ดีแต่การตั้งน้ำก็จำเป็นต้องดูด้วยเพราะว่าน้ำนี่คือโชคลาภแต่ก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดแล้วตั้งอยู่ในตำแหน่งโชคลาภในทิศทั้ง8นะครับตั้งน้ำได้แตกต่างกันไปแต่มีอยู่ทิศเดียวที่ถ้าคุณเลี่ยงได้คุณควรจะเลี่ยงและไม่ควรตั้งน้ำเลยในทิศนี้มีใครทราบบ้างไหมครับมีใครทราบบ้างไหมทิศใต้นะครับทิศใต้นี่ห้ามตั้งน้ำเลยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเป็นทิศต้องห้ามเลยเป็นทิศธาตุไฟแล้วผมเห็นตั้งมาแต่ละหลังนี่ก็อยู่ไปแล้วก็โอ้โหเงินนัดกันออกเป็นสวนจตุจักรเนี่ยฮะนั่นแหละไม่รู้อยู่ซอยลายซับเปล่าบางวันมันมีแต่เรื่องเสียเงินมีปัญหาบางทีก็มีปัญหาชีวิตคู่นะน้ำทิศใต้ห้ามตั้งเลยนะครับนะยิ่งถ้าเกิดเป็นสระน้ำใหญ่เนี่ยถ้าตั้งแล้วปลอดภัยเซฟตี้ที่สุดก็ทิศเหนือ
ตอนออกออกเชียงใต้ที่พวกเนี้ยถ้าเอาแบบว่าไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะพอตั้งได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นทิศใต้แล้วควรจะเลี่ยงเลยนะครับทีนี้เมื่อเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นห้องรับแขกส่วนใหญ่ผมบอกงี้ก่อนบ้านที่ดีถ้าเลือกได้ในกรณีที่คุณกำลังจะสร้างบ้านควรจะเว้นเหม่งตึ้งหรือลานกว้างหน้าบ้านไว้ให้เยอะๆคำว่าเหม่งตึ้งคืออะไรเหม่งตึ้งอ่ะเหม่งอ่ะเหม่งตึ้งอ่ะนะฮะมีคนลูกตามผมหลายคนนะฮะมีการขิงกันนิดหน่อยนะฮะเฮ้ยผมไม่ยอมแพ้กันเลยอะไรเงี้ยนะฮะเหม่งตึ้งคือลานกว้างหน้าบ้านนะฮะข้างหน้ายิ่งกว้างยิ่งดีเป็นลานรับโชคลาภเป็นลานรับโชคลาภเขาเรียกลานนกกระจอกแดงหรือหงแดงนะฮะไม่เกี่ยวกับฟุตบอลนะหงแดงหรือนกกระจอกแดงเลยคือตำแหน่งลานกว้างหน้าบ้านบ้านไหนที่มีลานกว้างหน้าบ้านกว้างๆมักจะรับโชคลาภได้ดีกว่าบ้านที่หน้าบ้านตื้นๆแต่ทีนี้หลายคนบอกเฮ้ยที่ดินมันมาแบบเนี้ยเราก็จะสร้างแล้วและไปได้หน้าบ้านตื้นอีกวิธีแก้คือพยายามทำภายในบ้านให้โล่งเข้าไว้หมายความว่าเปิดประตูห้องรับแขกเข้ามาเจอลิฟวิ่งรูมก็ต้องพยายามให้โล่งเข้าไว้ไม่ใช่หน้าบ้านตื้นแล้วไปอยู่ในห้องรับแขกที่ตื้นอีกแล้วโชคลาภจะเข้าตรงไหนล่ะถูกไหมครับฉะนั้นนะครับเปิดเข้ามาแล้วหน้าบ้านควรจะมีพื้นที่พอสมควรแล้วก็ไม่ควรจะมีอะไรไปกั้นทำให้พลังงานมันเข้าบ้านได้ยากฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสำคัญในเบื้องต้นนะครับห้องรับแขกบางทีชื่อ living room ห้องรับแขกแต่บางทีก็คนในบ้านนั่นแหละไปนั่งเพราะว่าแขกไม่ได้มาทุกวันเราใช้พื้นที่ตรงนี้บ่อยฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องนั่งอยู่ในตำแหน่งที่มันมีความโฟนั่งแล้วมีความรู้สึกสบายนะครับทีนี้จากห้องรับแขกเราว่าสำคัญแล้วผมไปถึงอีกห้องนึงที่สำคัญสุดๆนะฮะมีใครทายถูกไหมผมว่าต้องมีคนทายถูกอยู่แล้วล่ะมีไหมฮะออกไม้เลยกูว่าใครออกไม้เลยห้องนอนไหมคะอาจารย์อ้าวมาถามผมอีกผมก็บอกให้ตอบเลยห้องนอนเออห้องนอนง่วงป่ะเนี่ย ห้องนอนใช่ไหมถูกห้องนอนเนี่ยดีมากเลยนะครับห้องนอนเนี่ยสำคัญมากเราใช้ชีวิต 8-10 ชั่วโมงในห้องนอนนะครับถ้าเรานอนตำแหน่งที่มันเก๊กซินตำแหน่งที่ไม่ดีชีวิตก็คนจริงเขาก็บอกทัวร์บัวโขมเมียแปลก็คือปากตำเหนื่อยวิ่งผัด4คูณล้านเมตรหมุนเงินน่ะถ้าเกิดนอนไม่ดีอ่ะถ้าถามว่านอนไม่ดีดีไม่ดีเอาเลยวัดในเบื้องต้นเนี่ยบอกเลยว่านอนที่ดีคือต้องมีเอาเปียซูคือมีภูเขาให้พิงมีภูเขาให้พิงคืออะไรเอาเปียซัวคือกำแพงทึบมีใครที่นั่งอยู่ในนี้หรืออยู่ในห้องในฮอลล์นี้นอนหลังไปเจอกระจกหัวไปเจอกระจกบ้างไหมครับนอนดีหมดเลยเหรอผมไม่เชื่อหรอกต้องมีบ้างอ่ะแต่ไม่บอกเดี๋ยวพอตอนบรรยายเสร็จนั้นเนี่ยส่งไปกันมาพี่อะผมรู้มีไหมมีใครนอนหลังโล่งๆเป็นกระจกไหมโอ้ยนอนดีหมดเลยเหรอข้างหลังก็ต้องมีบ้างแหละนะฮะยอมรับมาแต่โดยดีนะนอนที่หลังเป็นกระจกโล่งนะครับเขาเรียกนอนไม่มีเอาเปซัวคือไม่มีภูเขาชีวิตคู่ก็ไม่ดีชีวิตคู่ก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีความมั่นคงเลยแล้วหลายคนก็ตกงานบ่อยๆในกรณีที่ถ้าเกิดทำบริษัทก็พวกน้องมีปัญหาเยอะมากแปลกนะฮงจุ้ยที่อยู่มาเป็นพันปีแล้วยังใช้ได้ถึงปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นนอนมีเอาเปี้ยซัวคือเป็นกำแพงทึบแล้วคุณจะเปิดหน้าต่าง2บานข้างๆก็เปิดไปไม่เป็นไรแต่พยายามออกแบบให้ด้านหลังเป็นกำแพงทึบถ้านอนด้านหลังเป็นกระจกเนี่ยเวลาคุณหลับเนี่ยก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณนอนหลังโล่งๆเนี่ยถ้าหลักกายภาพเลยเวลาเราเปิดได้ตรงหน้าต่างที่ฝุ่นก็เข้ามาเราก็มีโอกาสจะเจ็บปวดง่ายๆนั้นหลักกายภาพเลยนั้นหลักพิธีศาสตร์เลยแต่ฮงจุ้ยเนี่ยบอกว่าละเอียดกว่านั้นว่าการนอนแบบนั้นส่งผลให้ชีวิตไม่แน่นอนและไม่รุ่งเรืองต่อให้ดวงกำลังดีต่อให้ฮงจุ้ยดื่มดีแต่ถ้านอนผิดก็ไม่ดีเลยนะครับ
ทีนี้คำว่ากำแพงทึบเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่านอนพิงกำแพงทึบดีแต่บางทีเราลืมบ้านเราเพดานต่ำมากโอ้โหนี่ก็พอกับพอกันเลยฉะนั้นการที่ใครที่ท่านเข้ามาในงานนะครับแล้วได้อยู่บ้านที่เพดานสูงสูงเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับเพดานให้สูงไว้ก่อนแต่ไม่ต้องสูงขนาดที่แบบไปนั่งอธิษฐานสารภาพบาปอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะคือสูงพอประมาณก็นั่นแหละจะเป็นดับเบิลวอลุ่มหรืออะไรก็ได้นะครับมันจะทำให้โชคลาภหนึ่งเข้าบ้านได้ดีสองเรานอนก็สบายด้วยและที่โบราณเขาบอกนอนใต้คานไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั่นเลยคือถูกต้องเลยนะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมันไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยคานก็เป็นตัวรับน้ำหนักของบ้านถ้าเรานอนในตำแหน่งของคานมันก็จะมีพลังกดทับมาทับตรงไหนก็ป่วยตรงนั้นนะครับทับตรงไหนก็ป่วยตรงนั้นฉะนั้นคานที่แต่บ้านก็ต้องมีคานอยู่แล้วถูกแล้วแต่ว่าไม่ควรต่ำเกินไปฉะนั้นเวลาเราสร้างบ้านก็ต้องเว้นคานไว้พอสมควรเลยคือต่อให้ห้องนอนอาจจะจัดยากแต่ถ้าคานมันสูงในระดับที่กำลังเหมาะเนี่ยก็ทำให้เราเองอยู่แล้วปลอดโปร่งแล้วก็สบายด้วยนะครับนะฮะทีนี้เมื่อเราพูดถึงห้องนอนแล้วนะครับสมัยปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีความแปลกอยู่อย่างนึงบ้านนะ90หลังใน100หลังส่วนใหญ่ก็จะมีประตูที่ลงจากรถเค้าเรียกประตูจากลานจอดรถแล้วก็เข้าตัวบ้านถูกมั้ยครับแล้วก็มีประตูบ้านหลักๆที่เปิดไปเจอกับห้องรับแขกถูกมั้ยครับจริงๆแล้วการเข้าทางประตูหน้าบ้านเลยที่ไปเจอห้องรับแขกดีกว่าประตูที่เปิดจากโรงรถและเข้าไป เหตุผลเพราะว่าประตูที่เปิดจากโรงรถเข้าไปเนี่ยมันตื้นมันเข้าไปเกือบครึ่งบ้านแล้วและไม่ใช่พลังงานที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะครับ นะฮะฉะนั้นปัจจุบันมีใครแบบว่าจอดรถเสร็จแล้วเข้าบ้านเลยไหมฮะมีไหมครับเข้าบ้านเลยแสดงว่าประตูหน้าไม่ค่อยได้ใช้เลยขอใหม่ค่ะก็คือมันมีสองประตูอะค่ะประตูที่เป็นประตูเล็กกับประตูใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าประตูเล็กไม่ได้เข้าประตูใหญ่นี่หมายถึงประตูบ้านหรือประตูรั้วเนี่ยประตูบ้านค่ะประตูบ้านผมจะมีทำแยกไว้ที่ว่าเป็นเหมือนกับว่าลูกน้องหรือใครก็เข้าได้ตรงฝั่งประตูใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนประตูเล็กเนี่ยก็คือมันจะทะลุไปที่ห้องนอนได้เลยโดยที่มีกั้นไว้สำหรับส่วนตัวค่ะก็คือขึ้นไปส่วนตัวเลยอ๋อแล้วอยู่มากี่ปีแล้วคะอยู่มา3ปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างก็เรื่อยๆค่ะคือเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ดีขึ้นใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันมีประตูที่ตรงไปห้องนอนเราเลยไงต้องใช้ให้น้อยลงเพราะไม่งั้นบ้านเราเปรียบเทียบบ้านถ้ามันประตูหลายทางนี่พลังงานมันงงนะฮะมันเหมือนมีประตูเยอะเกินใช่ไหมคะถูกค่ะต้องแต่ผมเข้าใจนะมันเป็นความสะดวกแต่ว่าพยายามอย่าไปใช้บ่อยจนเหมือนประตูหลักเพราะว่าถ้าใช้บ่อยเหมือนประตูหลักแล้วมันกลายเป็นประตูหลักแล้วประตูหลังจริงมันก็ไม่ได้ใช้แล้วมันจะไปเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตได้นะครับลองปรับดูนะครับเดี๋ยวขอให้คุณพี่เล่าหน่อยนะครับแล้วในกรณีที่มีประตูเล็กพอลงจากรถแล้วมันเข้าไปพื้นที่ครัวประตูเล็กลงจากรถจอดรถแล้วเข้าไปครัวเลยเหมือนเปิดประตูนี่ไปแล้วเจอครัวเลยเหรอครับพอเปิดประตูตรงนี้เข้าไปก็จะก็เป็นพื้นที่ครัวไม่ควรใช้บ่อยครับเพราะว่าตำแหน่งครัวเนี่ยมันก็มีทั้งไฟและก็น้ำขอบคุณมากครับมีประโยชน์ทั้งสองท่านเลยที่ถามมาเหตุผลเพราะว่ามันเป็นประตูที่เปิดไปแล้วเจอครัวเลยซึ่งหลักของฮวงจุ้ยจริงมันควรจะเป็นการเปิดประตูไปแล้วเจอห้องรับแขกเหมือนกับโถงต้อนรับอะฮะทีนี้การที่เปิดไปเจอครัวแล้วครัวเลยถ้าที่ผมสังเกตมาในการเป็นคุณแต่เนี่ยมันก็ไปส่งผลกับสุขภาพในระยะยาวได้เพราะครัวก็จะมีน้ำมีไฟการเปิดไปเจอเลยก็จะส่งผลต
ที่ไม่ค่อยโอเคนะอย่างน้อยก็จะมีเรื่องความท้องความชื้นได้ด้วยนะครับอ้าวทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าตำแหน่งห้องนอนควรเป็นแบบนี้แบบนี้แต่บ้านที่เราอยู่บางทีมันไม่ได้เป็นตามที่สินแสหมิงพูดอะไรที่เราพอปรับได้เราก็ปรับนะฮะดีแต่คุณเชื่อไหมว่าผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ฮวงจุ้ยเนี่ยมันมีทั้งหมด9ยุคยุคหนึ่ง20ปีตอนนี้เราอยู่ในยุคที่8เดี๋ยวกำลังจะหมดยุคที่8จะเข้ายุคที่9ฉะนั้นบ้านที่จะส่งผลดีให้กับเราในยุคที่9มันก็จะมีพลังคอยผลักดันเราอย่างเต็มที่เลยแต่โอเคมันจะมีดาวเหินในแต่ละปีอันนั้นเป็นเรื่องแยกย่อยแต่ว่าบ้านถ้าเกิดเราปรับให้มันเข้ากับยุคเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเหมือนกับเรากินตั้งแต่ต้นน้ำถ้าเป็นธุรกิจก็เหมือนกับเรากินตั้งแต่ต้นน้ำเลยทีนี้มันมีคำอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ในฮวงจุ้ยในยุคที่9ผมเอาอย่างนี้ก่อนจริงๆเนี่ยยุคที่9เนี่ยมันถ้าตามนั่นเลยเนี่ยมันจะเป็นช่วง4กุมภาพันธ์ปีหน้าแต่จริงช่วงปลายยุค8เนี่ยเขาก็ถือว่าเข้ายุคที่9แล้วมีใครตอบได้บ้างครับว่าช่วงไหนที่เป็นสัญญาณที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากยุค8เข้ายุค9นะฮะมีใครตอบได้บ้างไหมเชิญเลยผมว่าน่าจะตอบได้อยู่อีกทีนะครับฮะเดี๋ยวขอไมค์พี่เขาอีกทีนึงฮะใช่ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับไม่ไอช่วงเปลี่ยนยุคไม่ใช่เปลี่ยนยุคมันสี่กุมภาหรือว่าที่ผมพูดเนี่ยคือมันมีอะไรที่เป็นสัญญาณบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากยุค8ไปยุคที่9แล้วเปลี่ยนจริงๆนะเปลี่ยนทั่วโลกเลยโซล่าเซลล์เป็นส่วนหนึ่งที่ในยุค9จะมีมาใช้เยอะมากก็ถูกต้องแต่ก็ยังไม่ใช่ที่ผมถามคือมันถูกต้องแต่ว่าอีกมันคืออีกอันหนึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าโอ้โหนี่แหละแม่งเปลี่ยนยุคเลยแหละพูดมาสิพูดเลยตอบเลยถึงไม่เป็นไรโควิดถูกเอาไปตอบเบาๆอีกตอบถูกนั่นน่ะโอ้ฟังเฉลยไปแล้วอีกอ๋อโถก็จะทำเนียนๆไปก็ก็เลยบอกโอ้โหทำไมเก่งอย่างนี้ขอบคุณมากครับช่วงโควิดไงช่วงนั้นเนี่ยเปลี่ยนเลยนั่นน่ะแล้วผมบอกเลยนะบ้านในยุค9เนี่ยนะฮะทุกบ้านเลยนะฮะพูดเนี่ยนะในการงานรับตั้งบ้านเนี่ยใครที่เอาความไฮเทคเข้ามาใช้เยอะๆหรือมีบ้านสำหรับ work from home นะจุดขายเลยนะยุค9เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลังเล็กหลังใหญ่ด้วยสเกลบ้านมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุค8ก็ยุค8ทั้งมันไม่เกี่ยวกันยุค8นี่คนเข้าหาธรรมชาติยุค9นี่เป็นความไฮเทคเลยฉะนั้นคนเนี่ยจะกลับมา work from home กันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นอยู่แล้วนี่มันก็เรื่องจริงอ่ะแล้วก็เป็นความไฮเทคเป็นธาตุไฟนะฮะบ้านที่จะมีความไฮเทคเข้ามาหลายๆอย่างแต่ยิ่งเป็นบ้านที่รับพลังของยุคที่9ได้ดีมากเมื่อกี้เป็นคำตอบที่ดีมากใครตอบนะเมื่อกี้โควิดนะฮะนั่นแหละเป็นสัญญาณที่บอกเลยสำคัญมากๆเลยแล้วก็มีเป็นช่วงแป๊บเดียวก็เป็นสงครามรัสเซียเห็นไหมเนี่ยมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยุคก็ถามว่าเอาอย่างนี้แล้วบ้านที่อยู่ในยุค8อ่ะเข้ายุค9ไม่ต้องทุบหลังเหรอนะฮะไม่ต้องขนาดนั้นมันมีวิธีการคิดแต่อาจจะแนะนำให้คุณเปิดประตูให้โชคลาภเข้าบ้านได้เช่นสมมุติว่าเราเคยเปิดประตูเข้าตรงนี้ประจำแต่พอยุค9โชคลาภไปเข้าอีกฝั่งนึงก็คงไม่ต้องขนาดถึงย้ายไปเข้าอีกฝั่งนึงเลยหรอกเพราะว่าหลักกายภาพมันไม่ถูกต้องมันก็ต้องเดินเข้าหน้าบ้านแหละแต่ประตูอีกบานนึงก็ควรใช้งานบ่อยขึ้นนะครับแต่ในยุคที่9นั้นผมขอย้ำอีกทีนะครับเป็นยุคที่ความไฮเทคความศรีวิไลมันจะเข้ามามากขึ้นยุค8เนี่ยคนเข้าหาธรรมชาติมากขึ้นยุค9จะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงปีหน้าฉะนั้นคุณสร้างบ้านเนี่ยอย่างน้อยสมมุติคุณใช้เวลานะฮะแล้วแต่นะบ้านหลังเล็กใหญ่2ปีก็เข้าไปในปีที่3ของยุค9แล้วฉะนั้นนี่แหละอย่างที่ผมบอกแหละถ้าคุณสามารถที่จะแพลนได้ก็เราก็จะรับพลังงานที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยได้ก่อนมันก็จะเป็นบ้านคอนโดออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่มันก็ใช้หลักเดียวกันคือหลักธรรมชาติก็คือหลักของฮวงจุ้ยนั่นเองนะครับ
ทีนี้เมื่อกี้เราได้พูดถึงตำแหน่งต่างๆไปแล้วมีใครเคยสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วประตูบ้านคนเปิดเข้าหรือเปิดออกมีใครสงสัยไหมครับหรือว่าไม่กล้าถามเลยสงสัยไหมฮะที่บ้านเปิดเข้าเปิดออกของหนูเปิดหมายถึงว่าเราอยู่ในตัวบ้านใช่ไหมคะไม่เราจะเข้าบ้านเราจะเข้าบ้านเปิดเข้าค่ะเปิดเข้าอ้าวมีใครเปิดเข้าเปิดออกไหมเดี๋ยวผมตอบให้นะของผมบานเลื่อนคู่อ้าวครับไม่เข้าไม่ออกครับมาแล้วอันนี้แจ๋วเลยเจ๋งกว่ามีใครเป็นประตูแบบกดสวิตช์ปั๊บเปิดเลยไหมไฮเทคอายุ9อ่ะอันนี้นะฮะก็คือเปิดเข้าปากเข้าเปิดเข้าเปิดออกเปิดออกเอาเปิดออกแล้ว1เมื่อกี้เปิดเข้า2นะบานเสียมเป็นประตูเหล็กเป็นบานเสียมเหรอครับเป็นประตูหลักเข้าบ้านเลยเหรอโอ้ดีนานๆเจอทีนะประตูเปิดเข้าเปิดออกฮะเปิดเข้าก็เปิดเข้าเปิดโอเคเปิดเข้าหรือเปิดออกนั้นให้คำนึงถึงพื้นที่ของบ้านเป็นสำคัญถ้าบ้านมีพื้นที่โถงข้างในกว้างคุณเปิดเข้าไปเถอะไม่ห้ามหรอกแต่ก็อย่าลืมว่าเปิดเข้าฝุ่นก็จะเข้าด้วยนะฮะแต่ถ้าพื้นที่ในบ้านของคุณไม่ได้กว้างมากนะหมายถึงบริเวณที่เป็น living room แล้วไปเปิดเข้าอันนั้นไม่ดีเหตุผลเพราะว่าโชคลาภก็จะถูกบล็อกไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ข้างในผมก็ยังอยากให้เปิดออกมากกว่าแล้วที่สังเกตดูที่ผมเห็นบ้านที่ไปดูเนี่ยนะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบประตูเปิดออกมากกว่าแต่ถ้าเอาแบบสบายๆเลยก็จะเลื่อนก็ได้ทีนี้ก็มีประตูที่เป็นแบบเลื่อนเข้ามาแต่ถ้าเกิดพื้นที่ในบ้านไม่กว้างมากอย่าไปเปิดเข้าเหตุผลเพราะว่าโชคลาภจะเข้าบ้านยากมากเพราะมันเปิดเข้าปุ๊บมันไปเจอกับโซฟาอะไรเยอะไปหมดนะฮะนี่คือเหตุผลของประตูเปิดเข้าแล้วก็เปิดออกนะครับขอบคุณมากฮะทีนี้มันมีหลักอีกอันนึงซึ่งผมไปบรรยายที่ไหนคนก็จะถามตลอดเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ำหลายคนมีความกังวลใจว่าเอ้ยเปิดห้องส้วมชักโครกหันออกหน้าบ้านอย่างเงี้ยไม่ดีจริงหรือเปล่าเคยสงสัยไหมฮะนะฮะนั่นแหละเปิดประตูไปแล้วเจอชักโครกหรือชักโครกหันออกหน้าบ้านไม่ดีเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเขาหมายความว่าคือบ้านสมัยก่อนเลยนะฮะบ้านเมื่อสมัยเป็นพันปีเนี่ยมันจะเป็นบ้านโล่งๆบ้านคนจีนสมัยก่อนแล้วเปิดประตูเข้าไปมันก็ไม่ควรเห็นชักโครกหรือว่าข้างในบ้านไม่ค่อยมีอะไรแต่ในความหมายคือถ้าเรามีกำแพงกั้นแล้วห้องน้ำเราอยู่ลึกเข้าไปต่อให้ชักโครกหันคุณก็ไม่ต้องไปกลัวเพราะมันมีกำแพงบังตั้งหลายชั้นในความหมายที่เขาบอกว่าห้ามเปิดประตูมาแล้วเจอชักโครกเลยหมายความว่าสมมุติเนี่ยเป็นชักโครกแล้วเปิดประตูเข้ามาเห็นประตูห้องน้ำแล้วเจอชักโครกเลยอย่างนี้คือไม่ดีหลักกายภาพมันก็ไม่ดีอยู่แล้วหลักการใช้งานจริงๆตามหลักฮวงจุ้ยโชคลาภก็จะไปอยู่ที่ชักโครกหมดเลยลงไปที่ส้วมหมดเลยอยู่ๆไปแล้วโชคลาภก็เก็บไว้ยากมากนะครับเนี่ยคือเรื่องราวที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในการที่คุณจะสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันต้องคำนวณกันไปละเอียดในทุกๆอย่างพูดมาถึงห้องน้ำพูดมาถึงห้องนอนพูดมาถึงอะไรแล้วแต่ครัวก็มีความสำคัญมีใครตอบได้บ้างว่าครัวกับซิงค์น้ำเนี่ยเราควรจะวางอย่างไรนะครับมีเพื่อนๆท่านใดตอบถูกไหมขอไม่มีใครตอบนะครับใครจะอาสาตอบครับว่าครัวเป็นความร้อนนะครับซิงค์น้ำเป็นความเย็นครับสองอันนี้ไม่ควรอยู่ติดกันครับครับเพราะว่าถ้าในทางสถาปัตย์หรือในทางก่อสร้างก็คือทั้งเรื่องไฟความชื้นในเรื่องของปลั๊กเรื่องของอะไรเนี่ยมันอยู่กับซิงค์น้ำก็มีโอกาสรั่วแต่ในทางฮวงจุ้ยนี่ก็ต้องให้อาจารย์อธิบายครับครับที่เมื่อกี้คุณโจพูดมานี่ถูกต้องหมดเลยนะผมไม่มีอะไรเสริมเลยหลักสถาปัตย์เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ควรอยู่ฝั่งเดียวกันจริงๆแต่ในหลักของฮวงจุ้ยเขาอยากจะให้วางตัวแอลน้ำไปฝั่งนึงไฟไปฝั่งนึงน้ำกับไฟที่อยู่ที่คิดกันเลยไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมาก
แล้วไฟก็คือความร้อนมันบางทีก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับถ้ามันยิ่งอยู่ห่างกันได้ในระดับที่เรายังใช้งานสะดวกถือว่าดีที่สุดนั่นคือหลักกายภาพอีกอย่างนึงแต่หลักของฮวงจุ้ยก็อธิบายว่ามันไม่ควรที่จะอยู่ในแนวเดียวกันหรือตรงข้ามกันเลยก็ไม่ควรเช่นตรงนี้เป็นน้ำตรงนี้เป็นไฟเขาอธิบายไว้ว่าสองธาตุนี้เป็นธาตุน้ำกับธาตุไฟซึ่งไม่ควรปะทะกันนะครับแต่ในทางกายภาพจริงๆแล้วเราลองนึกถึงว่ากำลังคนกำลังทำครัวอยู่อีกคนกำลังร้านชามอยู่อาจจะวันดีคืนดีทางดวงถ้าเกิดจะมีปัญหากันพอดีหันมาจ้าเองนั่นพอดีโอกาสเกิดอุบัติเหตุง่ายมากนี่ก็คือหลักที่เขาบอกไว้ผมจึงอธิบายหลักธรรมชาติและหลักของฮวงจุ้ยไปควบคู่กันบางอย่างก็อธิบายเป็นหลักธรรมชาติได้เลยบางอย่างฮวงจุ้ยเนี่ยฮวงจุ้ยเนี่ยมันจะจริงๆแล้วฮวงจุ้ยกับเรื่องของสถาปนิกนี่มันจะสัมพันธ์กันเลยนะครับแต่ฮวงจุ้ยมันจะเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงคือเข็มทิศจีนอันเนี้ยมันจะเป็นเข็มทิศจีนที่สินแสใช้วัดแล้วก็คำนวณออกมามันจะเป็นระบบคำนวณว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงนี้โชคลาภอยู่ตรงไหนตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความรักครอบครัวอยู่ตรงไหนทำไมอยู่มาแล้วมันเท้าหิ้งแก๊กซิงเหลือเกินทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันโอ้พอไปดูบ้านก็รู้เลยวัดองศาเสร็จก็รู้ทำไมบ้านหลังนี้ดูแล้วก็เงินไม่เข้าเลยติดขัดโอ้ไปอยู่ในองศาที่มันหมดองศานี่นะบ้านมันก็อยู่แล้วเงินก็ไม่เข้าก็ถูกแล้วหรือทำไมบ้านหลังนี้ยิ่งอยู่ยิ่งเฮงโอ้โหไปวัดองศาดูทิศทางดีมากเข้าไปอยู่ก็ปลอดโปร่งด้วยมันก็รวยอย่างนั้นน่ะไม่ต้องสงสัยหรอกครับมันแน่นอนอยู่แล้วทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงครัวแล้วนะครับอีกอย่างนึงคนจีนสมัยโบราณเขาไม่ค่อยนิยมให้ห้องนอนชั้นบนอยู่ตรงกับครัวด้านล่างมีใครให้เหตุผลได้ไหมนะครับสองคนที่ยืนด้วยกันช่วยกันได้นะฮะขอไมค์นิดนะครับความกลัวข้างล่างนั่นทำไมนะฮะความร้อนมันจะขึ้นไปโดนคนที่นอนอยู่ข้างบนครับใช่ปะล่ะผมก็ไม่รู้ก็เป็นไฟฟ้าเป็นแบบเป็นเตาฟืนนะครับครับมันก็จะเป็นควันขึ้นไปคนจะต้องจะโดนความร้อนจากเตาไฟเตาฟืนเอาตอบถูกนี้หมดแล้วผมจะพูดอะไรฮะถูกเลยนะฮะนั่นแหละสมัยก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆสมัยก่อนข้างบนมันร้อนไงแล้วข้างล่างมันเป็นเตาแล้วแบบบ้านสมัยก่อนอะนะฮะมีฟืนบ้างมีอะไรบ้างความร้อนขึ้นไปบางทีข้างบนเป็นหน้าต่างอีกยิ่งอยู่ยิ่งป่วยเนี่ยก็เข้าหลักเจ็บป่วยเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดว่าเพดานต่ำอีกดำปีเลยนะเพดานนั่นแหละแล้วตรงหัวนอนเราเนี่ยมันอยู่ได้ที่ไหนล่ะถูกไหมฮะที่คุณก็ตอบที่ถูกหมดเลยนะฮะแต่หลักฮวงจุ้ยล่ะอธิบายเพิ่มเติมว่าตำแหน่งหัวนอนเราเนี่ยเขาเปรียบเทียบศีรษะเป็นธาตุทองนะฮะการที่เราไปนอนคือตำแหน่งถ้าเกิดมันเกิดตรงจริงๆคุณถ้าคุณเลือกได้คุณแค่อย่าวางตำแหน่งเตียงไว้ตรงเตาแค่นั้นเองตำแหน่งศีรษะเราอย่าวางตรงเตาแค่นั้นเองนะฮะถ้าคุณเลือกได้อ่ะควรทำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันถ้าเพดานมันสูงมากๆมันก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่ถ้าซีเรียสคือบ้านที่มันเพดานมันต่ำด้วยแล้วก็นอนตรงตำแหน่งเตาพอดีอันนี้ก็คือไม่ควรนะฮะและเคยสงสัยว่าทำไมตำแหน่งบ้านที่ห้องนอนที่นอนอยู่ตรงโรงจอดรถเลยดีไหมฮะตำแหน่งบ้านที่อยู่ตรงโรงจอดรถเลยมีคิดว่าดีหรือไม่ดีดีไหมฮะไม่ดีดีไหมครับไม่ดีเอามันหนีเที่ยวได้นั่นแหละอยู่ตรงนั้นน่ะมันอยู่ตรงโรงจอดรถเลยหนีเที่ยวสบายเลยฮะเดี๋ยวสามีหนีเที่ยวนี่พี่ต่อมาจากอินเนอร์เปล่าเนี่ยผมแซวเล่นนะฮะจริงๆแล้วหมายความว่าอะไรตำแหน่งที่เป็นที่จอดรถเนี่ยมันถอยเข้าถอยออกมันเกิดความไม่มั่นคงในตำแหน่งชั้น2คือข้างล่างมันลอยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องอยู่ตำแหน่งนี้จริงๆก็ควรจะหันกำแพงหรือตัวเราเองไปอีกด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้มันอยู่ตำแหน่งลอยเลยไม่งั้นเราจะมีความรู้สึกว่าข้างล่างมันโล่งจริงๆนะครับคือข้างล่างมันก็ไม่ควรคือทำยังไงก็ได้ให้นอนแล้วมีความรู้สึกมั่นคงที่สุดนี่คือการนอนที่ดีที่สุดผมให้ความสำคัญมากกับเรื่องการนอนนะฮะนะครับทีนี้
ดี๋ยวก่อนนะครับในโงเฮงนี่ผมได้ไอ้โฮจุ้ยได้อีกกี่นาทีครับเพราะว่าผมต้องมีเวลาเผื่อโงเฮงแล้วก็ถามด้วยได้โฮจุ้ยอีกกี่นาทีครับไม่แต่ว่าโฮจุ้ยมันใช่แต่ว่ามันจะไปโงเฮงต่ออันนี้มันจะบดหรือว่าผมพูดผมไปเรื่อยนะเอาที่ครับขออนุญาตถามอาจารย์นะครับอย่างอาจารย์พูดว่ากรณีที่มีคานเหล็กหรือว่าคานที่อยู่เหนือเตียงของเราอะไรครับผมถ้าเราทำฝ้าเพดานปิดจะได้ไหมนี่ข้อหนึ่งนะครับถ้าข้างบนเป็นคานอยู่แล้วแต่เราทำฝ้าเพดานปิดไม่ให้มองเห็นเนี่ยฟังไว้เนี่ยผมขอตอบวันนี้ก่อนเลยอันนั้นแหละคือวิธีแก้ครับผมจบเลยคือปิดแล้วไม่เห็นคานแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคานแล้วไม่มีคานแล้วครับผมอันนั้นอันที่หนึ่งนะครับดีมากเลยนะอันที่สองเนี่ยที่เห็นเยอะบ่อยเยอะหน่อยบางทีก็คือว่าลูกค้าอยากจะได้ธรณีประตู4คูณ4ไม้สักทองอะไรมาประตูหน้ามาขั้นซับไหลออกอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้จำเป็นไหมหรือว่าต้องมีหรือว่าโอ้คำถามนี้ดีมากฮะขอบพระคุณมากขออนุญาตปรบมือให้ผู้ถามนิดนึงนะฮะขอเป็นรางวัลแทนได้ไหมครับได้ครับเป็นหล่อแกผมแล้วกันนะฮะแล้วผมจะเอาที่ไหนใช้เนี่ยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับพี่โอภาสเมื่อกี้ถึงไหนนะฮะไม้สักทองใช่ไหมเมื่อกี้คานตอบไปแล้วนะถ้าเกิดปิดคานไปแล้วก็จบนะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะปิดคานทึบๆไปแล้วต้องมั่นใจนะฮะว่าไม่ทำให้เพดานบ้านต่ำลงมากนะถ้าเพดานบ้านต่ำลงมากก็ได้อย่างเสียอย่างธรณีประตูในส่วนตัวผมเลยในระดับวิชานะครับถ้าเราลองนึกดูถ้าบ้านเรามีคนสูงอายุเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดบังเหตุได้ง่ายมากและผมก็ไม่เห็นความสำคัญของการที่ต้องมีธรณีประตูถ้าเกิดเราจะคิดในแง่ว่ากันเงินอะไรนะกันเงินไหลออกแล้วถ้ามันเราไม่คิดบ้างหรอว่ามันจะกันเงินเข้าถูกไหมฮะถ้าเราคิดจริงๆแบบนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วผมไม่เห็นความจำเป็นในเรื่องของธรณีประตูมันทำให้การใช้งานยากแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ถ้าหลักกายภาพนะฮะเป็นที่ดักฝุ่นตัวดีเลยผมสรุปว่าถ้าเป็นผมไม่ให้มีธรณีประตูแต่ถ้าเกิดเป็นบางท่านเขาต้องการจะเป็นความเชื่อหรือความชอบส่วนตัวก็ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยที่สุดธรณีประตูก็ไม่ควรจะสูงเกินไปเดี๋ยวว่าแต่คนสูงอายุเลยบางทีเราเองบางวันเราอาจจะเผลอได้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของธรณีประตูนะครับบ้านใครมีธรณีประตูอยู่บ้างครับไม่มีเนาะไม่มีฮะไม่มีครับครับเชิญครับขอถามอาจารย์อะไรครับอาจารย์อย่างนี้คือพอดีมีเหมือนมีสินแสเหมือนกันเขาครับเขาบอกว่าพอดีเขาพาผมไปดูเหมือนเป็นสุสานเนาะมันเป็นเหมือนฮงซุยที่ฮงซุยเขาจะทำเหมือนแท่นลาดเนี่ยลาดลงไปที่ตัวบ้านเหมือนตัวฮงซุยครับต่อมาคือมันต้องมีเขาบอกว่าทำซับได้ไม่ไหลออกไปเหมือนคนที่อยู่ในฮงซุยทั้งไม่ได้เป็นฮงซุยคนเป็นหรือคนตายหรือมันมีเรื่องแซกีนะมันก็มีคนเป็นด้วยคราวนี้แล้วถ้าเป็นของลักษณะของบ้านคนเนี่ยมันต้องลาดยังไงลาดออกลาดเข้าเหมือนหลักการเดียวกันหรือเปล่าโอเคคำถามนี้ก็ดีมากผมพูดอย่างนี้ให้ฟังก่อนหลักของฮงซุยเนี่ยคือฮงซุยเมื่อกี้ที่แขกผู้มีเกียรติคุณเก่งถามเนี่ยเขาฮงซุยนี่ก็จะแบ่งเป็นอีกสองอย่างนะครับฮงซุยคนเป็นคือฮงซุยปกติเลยแล้วก็จะมีแซกีคือสุสานคนเป็นไม่รู้ว่าเคยได้ยินชื่อไหมนะฮะเป็นการทำสุสานในขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่อไปเสริมกับดวงของคนคนนั้นเฉพาะบุคคลก็เป็นหลักการเดียวกันคือต้องใช้เข็มทิศจีนในนิวัตและคำนวณออกมาแล้วก็ต้องคำนวณออกมาจากวันเดือนปีเกิดของคนนั้นๆด้วยว่าเขาต้องการธาตุไหนธาตุนี้ดีกับเขาแล้วก็ไปหาทิศสินแสก็มีหน้าที่หาทิศเพื่อวางตำแหน่งแซกีให้ตรงกับตำแหน่งที่ดวงชะตาเขาต้องการส่วนสุสานแซกีนี่เป็นเฉพาะบุคคลส่วนสุสานเนี่ยมันไปส่งผลให้กับลูกหลานที่อยู่ด้วยโดยเฉพาะลูกชายสำคัญมากจะส่งผลตรงๆเลยแต่ก็ที่เมื่อกี้ที่คุณเก่งถามเขาหมายความว่าจำเป็นต้องมีลาดอย่างนั้นลงมาไหมสำหรับบ้านแล้วไม่จำเป็นนะครับสุสานอาจจะมีบ้างแต่ก็ควรลาดในระดับที่พอเหมาะไม่ควรลาดลงไปในลักษณะที่มันแบบมันกลายเป็นเทอะหรือถ้าจังหวะไหนผมเห็นมาหลายหลังถ้าจังหวะดวงตกแล้วมันตกเลยไอ้ลาดแบบนี้ถ้าเลี่ยงได้ผลเลี่ยงดังนั้นผมช่วยสุสานนี่สำคัญมากนะครับสำคัญสุดๆ
ไม่รู้จะพูดคำไหนเลยถ้าไม่สำคัญเนี่ยเจ้าระดับเจ้าสวนเมืองไทยเขาคงไม่สร้างสุสานกันทีเป็นพันๆล้านเพื่อส่งเสริมคนที่อยู่หรือธุรกิจของเขาเขามั่นใจว่าทิศทางนี้ดีเขาถึงต้องทำเป็นสุสานไว้ซึ่งมันก็เป็นฮวงจุ้ยเหมือนกันแต่มันแยกออกมาเป็นฮวงจุ้ยคนเป็นกับฮวงจุ้ยคนตายที่เขาเรียกแสกีส่วนในบ้านนะครับเมื่อกี้อธิบายต่อว่าในบ้านเนี่ยเอางี้กันฮวงจุ้ยที่ดีเนี่ยคือความสมดุลมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีผมถามว่าถ้าเราเป็นคนที่รักในธรรมชาติเราชอบต้นไม้เราชอบความร่มรื่นแต่ถ้าบ้านเราปลูกต้นไม้จนครึ้มไปหมดขับผ่านบ้านนี่แทบไม่เห็นบ้านตัวเองเนี่ยผมถามว่าอย่างเงี้ยส่งผลดีหรือเสียมีใครตอบได้ไหมครับดีไหมครับไม่ดีมีเหตุผลไหมฮะเหตุผลเพราะว่าอะไรผมบ้านใกล้ไม้ด้วยผมจะถามคำเดียวเลยฮะคือถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมันก็ดูรกอะค่ะครับแล้วก็ถ้าเป็นกิจการมันก็บดบังหน้าร้านหรือกิจการของเราถูกหลักของชื่ออธิบายต่อบ้านที่มืดหรือครึ้มหรืออับหรือทึบเกินไปในภาษาฮวงจุ้ยเขาเรียกว่าอินคีอินหรือพลังอินคีคีคือพลังอินคีหมายความว่าบ้านหลังนี้จะมีพลังลบเยอะมากอยู่ไปหลายหลังผมเห็นมาหลายหลังนะฮะผู้ชายหมดสมรรถภาพทางเพศนะผมว่าหลายคนผู้ชายหลายคนกลัวไม่ล่าเรื่องนี้ฮะผมได้ยินอะไรบ้างเมื่อกี้นะกลับไปแต่ว่าก็จะตัดจนโล่งหมดเลยก็ไม่ได้นะฮะถ้าบ้านโล่งหมดเลยนี่ผู้หญิงไม่อยู่บ้านนะฮะฮวงจุ้ยต้องอาศัยความสมดุลนะครับต้องอาศัยความสมดุลแต่ว่าเอาอย่างน้อยเนี่ยไม่ต้องไปพูดว่าผู้ชายหมดสมบัติทางภาพทางเพศหรอกเอาเป็นว่าแสดงศักยภาพยากก็แล้วกันแสดงศักยภาพได้ยากเพียงหัวเราะเลยนะฮะบ้านคึ้มคึ้มมืดมืดนี่แหละครับเราเข้าใจว่าชอบธรรมชาติชอบสวนนั่นรู้แต่ว่ามันก็ควรจะพอดีไหมบางบ้านต้นไม้เยอะมากนึกว่าจะไปทำเป็นสวนนงนุษย์หรืออะไรสักอย่างก็บอกว่ามืดคึ้มเลยนะฮะอยู่ไปพลังงานมันถดถอยผู้ชายก็บอกมีไกด์บางคนก็อยู่ไหงหอยไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่ดีด้วยบ้านที่คึ้มหรือคึ้มเกินไปก็จะเป็นบ้านคนที่เป็นไม้นะสำคัญนะครับอ้าวทีนี้จากบ้านครึ้มหรือทึบมืดแล้วผมถามต่อไปว่าท่านคิดว่าบ้านสุดซอยตันดีไหมบ้านสุดซอยตันดีไหมครับนะฮะน่าจะดีนะครับนะฮะบ้านสุดซอยตันดีไหมครับพี่กรตอบได้ไหมฮะไม่ดีครับไม่ดีเพราะว่าอะไรครับพี่กรณ์ไม่รู้ครับ เป็นคำตอบที่ถูกต้องมากเลยผมต้องฟังกันน้ำตาจะไหลเลยเนี่ยมีใครช่วยพี่กรณ์ตอบแทนได้ไหมว่าตอบได้ไหมครับพลังมันเงียบใช่ไหมนะพลังอะไรนะครับพลังไม่มีบ้านสุดซอยตันเหรอแต่พี่กรณ์เห็นไหมบ้านสุดซอยตันบางหลังนี่บ้านเศรษฐีทั้งนั้นนะที่เราเห็นอ่ะนะแสดงว่าดีใช่ไหมตกลงพี่กรณ์จะเอาไงกันเนี่ยจะแน่เนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยเริ่มจะดีแล้วเริ่มจะดีเลยใช่ไหมมันมีทั้งข้อดีและไม่ดีอยู่ในนั้นนะครับก็ที่ก็ตอบมาเมื่อกี้ถูกนะมีคนมีทั้งดีและไม่ดีค่ะอยู่ที่ว่าบ้านหลังนั้นอยู่ในซอยแบบไหนแล้วก็สุดซอยก็คือว่าบ้านหลังเราเป็นหลังสุดท้ายหรือเปล่าเป็นทางมังกรหรือเปล่าด้วยค่ะถนนหน้าบ้านกว้างแค่ไหนด้วยอ๋อค่ะถูกอีกเลยนะเนี่ยถ้าตอบถูกอีกข้อนี่ผมต้องคนขึ้นมาร้องเพลงทีนึงเถอะต้องตอบถูกไม่รู้จะให้รางวัลอะไรแล้วฮะถูกจริงๆนะฮะครับผมว่าบ้านที่อยู่ถ้าเป็นซอยตันเนี่ยผมว่าดีเหตุผลเพราะบ้านผมอ่ะอยู่หลังสุดท้ายซอยตันครับนะครับแต่ประเด็นก็คืออย่าทำอะไรให้มันรกทำให้มันโล่งทำให้มันสะอาดทำให้มันดีมันก็จะสามารถรับพลังดีๆได้ครับรบกวนเอาหลอกแกผมไปดูแทนให้ผมทีเถอะเพราะถูกตอบถูกหมดเลยที่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วบ้านสุดซอยตันหลายหลังผมเห็นมาเป็นบ้านเศรษฐีนะ
เพียงเห็นมาที่คุณดูมันก็บ้านเศรษฐีเลยแต่ถามว่าเรามีบ้านที่ไม่ดีไหมอยู่แล้วเจ๊งไหมมีต่างกันยังไงบ้านสุดซอยตันที่เมื่อกี้คุณสุภาพตีก็ตอบเนี่ยถ้าถนนเล็กเกินไปไม่ดีถ้าเราเปรียบบ้านเป็นคนถนนคือเส้นเลือดและคนทั้งเส้นเลือดไปเรียนไม่พอเนี่ยมันจะดีเหรอเรานึกตามหลักกายภาพง่ายๆถนนเล็กเกินไปยังไงก็ไม่ดีแล้วถ้าบ้านสุดซอยตันแล้วบ้านหลังไม่ใหญ่นักครับครับถนนเล็กคำว่าเล็กกับใหญ่เนี่ยมันแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเล็กครับคืออะไรฮะถนนนะครับอ๋อคำว่าเล็กเล็กที่คือแบบไหนอะเล็กรถสองคันสวนได้ถือว่าเล็กไหมหรือว่าเล็กเอาถือว่าเล็กอยู่ผมอยากให้สักแต่น้อยก็คือสี่คันโอ้โหหรือไม่ก็สองคันแบบหลวมๆเชิญนะครับสองคันแบบหลวมสวนกันได้สองคันหลวมๆใช่แต่ถ้าเกิดต้องขนาดเบียดๆสองคันเวลาจะสวนกันทีต้องชะลอเนี่ยอันนี้เล็กละนะครับผมคำถามนี้ดีมากฉะนั้นบ้านสุดซอยตันต้องแน่ใจว่าบ้านเราไม่ครึ้มหรือทึบเกินไปถ้าเราบ้านเราครึ้มหรือทึบเกินไปแล้วเป็นบ้านสุดซอยตันอันนั้นเป็นบ้านที่ตกอับแล้วก็คดีความนะฮะเท่าที่เห็นมานะฉะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นถ้าเราบ้านสุดซอยตันเราอย่าทำให้บ้านเราทึบหรือมืดเกินไปคือเสียหายมากแล้วที่เมื่อกี้แขกถามมาว่าแล้วใหญ่ถนนเนี่ยวัดจากอะไรก็ลองกะดูที่เวลารถมันสวนถ้าเกิด2คันยังสวนได้แบบหลวมๆถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดสุดซอยตันแล้วถนนก็เล็กอีกโอ้โหอันนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีจริงๆอยู่แล้วก็เจ็บป่วยฮะเจ็บป่วยนะครับข้างหน้าหรือที่ VIP อีกที่นึงนะครับเดี๋ยวถ้าใครมานั่งผมจะดูโหงให้นะฮะมีสิทธิ์ภายใน1นาที1วินาทีหมดเวลาแล้วฮะไม่ทันแล้วฮะทันอยู่ทันอยู่ฮะทันอยู่ฮะหรือท่านนั่งก็แอบดูโหงทิ้งแสบ้างก็ได้นะฮะครับอาจารย์ครับแล้วบ้านขอไมค์นิดนึงครับไมค์เพื่อนๆจะได้ฟังด้วยครับครับบ้านที่อยู่ตรงทางเลี้ยวเลยครับไม่ใช่เป็นทางกลับเขาเรียกโค้งเชิดเฉือนโค้งอย่างนี้แล้วก็ออกนี้ถูกไหมฮะแล้วบ้านเราอยู่ตรงนี้เลยไหมฮะเขาเรียกโค้งเชิดเฉือนเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะฮะเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งมันจีบเรามันได้เราแล้วมันก็ต่างเราไปอ่ะเห็นภาพเลยไหมเหมือนกับโค้งเชิดเฉือนมันทิ้งอ่ะทิ้งปัญหาไว้ให้ทำได้ฉันนั้นมันจะมีแต่หนี้สินในบ้านที่อยู่โค้งเชิดเฉือนเนี่ยนี่ไงโค้งแล้วก็เฉือนเลยบ้านเราอยู่ตรงเนี้ยนั่นก็เข้าข่ายเจ็บป่วยชีวิตคู่แตกแยกเหมือนกันถ้าเกิดโค้งแล้วบ้านเราไม่อยู่ตรงนี้ถ้าเราอยู่ขยับมาหน่อยไอ้อย่างนี้โอเคเพราะพลังงานมันชะลอแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามาอย่างนี้แล้วเลี้ยวปั๊บอยู่ตรงเลี้ยวพอดีเลยโอ้โหอันนี้ไม่ดีเลยระหว่างทุกบ้านถนนนี่เห็นว่าทำอะไรอยู่แถวเล่นนะฮะวิธีแก้ต้องปลูกต้นไม้บังต้องปลูกต้นไม้บังในตรงเลี้ยวอ่ะแต่ก็แก้ได้แบบขอไปทีนะเพราะมันเจอถนนต้องถามเลยว่าถนนจากถนนหลักถนนเมนหรือถนนในหมู่บ้านถนนจากถนนเมนมาเข้ามาประมาณสักแต่สิ่งนี้โอ้อันนั้นก็ถือว่าโดนตามหลักวงจุ้ยไม่รอดโค้งเชือกเขียนเลยเป็นโค้งที่น่าอัศจรรย์ครับหนูขอย้อนกลับไปบ้านสุดซอยนะคะ คือซอยหนูมันเป็นซอยแบบเล็กๆอะค่ะที่มีบ้านแค่ประมาณ4หลังแต่หนูว่าอยู่สุดซอยเลยสุดของมันเลยค่ะแต่ว่าทางก็คือเป็นแบบรถ2คันส่วนกันแบบยากๆแบบที่อาจารย์ว่าค่ะครับและนอกจากทั้งบ้านโล่งแล้วเราต้องแก้ไขอะไรยังไงเพิ่มบ้างไหมคะคือบ้านแนวนี้ส่วนใหญ่ผู้หญิงแค่เลยถ้าที่ผมสังเกตดูนะใช่ค่ะบ้านผู้หญิงเลยนะใช่ไหมผู้หญิงเหนื่อยผู้หญิงแบกภาระเดือบแบกเลยค่ะเดือบแบกเลยจริงๆผมเห็นมาไม่เคยผิดเลยแบกไม่ยมกแบกไม่ยมกใช่แบกโคตรๆอ่ะเขาแก้ให้ได้แล้วค่ะเขาบอกให้คุณถามได้อีก30นาทีนะคนเดียวเดี๋ยวถามนิดนึงนะคะถามได้เลยดีๆฮะคือแก้ยังไงคะตกเหนื่อยที่จะแบกอะค่ะเหรอ
บ้านผู้หญิงหลายคนด้วยอย่างนี้ใช่ไหมหนูจะบอกว่าบ้านหนูผู้หญิงเป็นใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ถูกบ้านนี้ผู้หญิงจะมี3ข้อนะผู้หญิงเป็นใหญ่ผู้หญิงเหนื่อยแล้วบางบ้านก็ทำให้ผู้หญิงมีปัญหาในเรื่องความรักได้ด้วย3 อย่างครบเลยค่ะครบเลยไปทุบกันดีกว่าไหมเดี๋ยวเสร็จงานเนี่ยไปทุบที่ถนนทำถนนเพิ่มดีกว่าทำถนนเพิ่มเบาบ้านมีไม่กี่หลังซื้อมาเลยแปลงข้างๆแล้วก็ทำให้มันกว้าง15เมตรแก้ยังไงจากที่อยู่หลังนี้ต่อไหมเนี่ยยากค่ะยากใช่ค่ะเพราะว่าเป็นบ้านหลังเดียวที่แบบคือหนูขอแม่เลยบอกว่าหลังนี้หนูอยากได้จริงๆเอางี้ก่อนนะอันนี้พูดกันแบบง่ายๆเลยนะอันนี้พูดออกสื่อเนาะอยู่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งจะมีสามีมีผัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามีจะอยู่ยากหนูกล่าวว่าจะเอาบ้านหลังนี้มาทำ Airbnb อะค่ะคือไม่ได้กล่าวว่าเอาไว้นอนหรืออยู่เป็นหลักทำเป็นเหมือนกับให้เช่าเป็น Airbnb อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นได้คือพูดง่ายคือให้ความวุ่นวายตกอยู่หลายคนมาเท่ากันอ๋อผมพูดเหมือนพูดเล่นแต่ผมอยากจริงอย่างนี้ผมสรุปงี้ก่อนเนี่ยบ้านสามเนี่ยมันจะเจออย่างสามอย่างทั้งสามอย่างมีอะไรบ้างทวนทีผู้หญิงเป็นใหญ่ไม่ผู้หญิงเป็นใหญ่ผู้หญิงเหนื่อยแล้วก็มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่นะสามอย่างนะค่ะวิธีแก้คุณไปทำหน้าบ้านให้สว่างขึ้นนะฮะหรือพยายามไปติดไฟหรืออะไรก็ได้ในตำแหน่งที่สุดซอยนิติบุคคลที่จะมาเล่นงานคุณเนี่ยผมก็เห็นใจเป็นพื้นที่ของเราก็ทำตรงนั้นให้สว่างขึ้นเพื่อกระจายพลังงานออกไม่งั้นแล้ว3อย่างนี้เลยครับเรื่องของทิศทางของการตั้งชักโครกเนี่ยมีข้อกำจัดอะไรไหมครับอาจารย์ไม่มีเลยชักโครกนี่ผมให้ตั้งเอาหลักกายภาพเลยเหตุผลเพราะว่าถ้าไปกำหนดทิศตามชักโครกนี่กำหนดยากมากนะครับไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ห้องน้ำควรจะได้รับการระบายจากแสงอาทิตย์นั่นแหละเหมาะที่สุดทำไมโบราณเขาถึงชอบบอกว่าให้อยู่ที่ตะวันตกเหตุผลเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งทิศที่มันมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์มันจะได้ชำระล้างเชื้อโรคได้แต่ห้องน้ำมีอยู่อย่างเดียวที่ห้ามเลยห้ามจริงๆอันนี้มีใครตอบถูกหรือว่าจะตอบถูกได้ก็ดีนะฮะห้องน้ำห้ามอย่างฮะห้ามไว้นะห้ามไว้หน้าบ้านห้ามไว้หน้าบ้านนี่กินแล้วก็ห้องน้ำอย่างเดียวเลยหน้าบ้านก็ถูกแต่จริงมันมีอันนึงที่ถูกเลยคือห้ามจริงๆในห้องน้ำห้ามหันหน้าอย่างคุณใส่ห้ามหันหน้าเข้าห้องครัวก็ยังไม่ใช่มันก็เป็นแบบมันตอบแบบถูกแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะเอาแบบอยากโพ้ๆเลยห้องน้ำอยู่ตำแหน่งหนึ่งห้ามวางเลยห้ามหันเข้าเตาไฟก็มันก็ถูกแต่ว่ามันยังไม่ใช่ถ้าอยู่ทางบ้านห้ามฮะหัวนอนเมื่อกี้ผมฟังเป็นง่วงนอนห้ามหันเข้าหัวนอนหันในห้องน้ำเหรอคะอันนั้นก็ถูกที่ผู้ที่ตอบมาถูกหมดเลยแต่ว่ามีอยู่อันนึงที่ห้ามวางเลยตำแหน่งนี้ตำแหน่งของบ้านตำแหน่งนี้ห้ามวางห้องน้ำเด็ดขาดตรงไหนห้องพักฮะใต้บันไดก็ยังไม่เชิงติดห้องพระถูกต้องโอ้โหห้องน้ำห้ามอยู่กลางบ้านนะฮะห้ามอยู่กลางบ้านเพราะว่ากลางบ้านนี่เป็นตำแหน่งหัวใจของบ้านเลยแล้วห้องน้ำอยู่กลางบ้านเนี่ยมันระบายสิ่งปฏิกูลยากมากบางทีบ้านบางบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่กลางบ้านมาก่อนแต่บางบ้านไปต่อเติมเสร็จแล้วไปอยู่กลางบ้านเฉยเลยทีนี้ความหมายบางคนเข้าใจกลางบ้านถูกบางคนเข้าใจกลางบ้านผิดคำว่ากลางบ้านคืออยู่ตรงตำแหน่งสมมตินี่คือบ้านเนี่ยคืออยู่ตรงไข่ดาวเลยตรงกลางเลยไม่ใช่สุดท้ายแต่อยู่ตรงกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางเลยเนี่ยตรงกลางอย่างเนี้ยกลางบ้านนะครับนั่นคือข้อห้ามเลยนะครับนี่คือเหลืออีก30นาทีแล้วหมดเวลาแล้วห้ามบรรยายต่อแล้วโอเคถ้างั้นเรามาลุยเรื่องโหเฮงกันดีกว่าเรื่องประตูเมนประตูหลักที่จะเข้าบ้านจะมีกรณีว่ามีซ้ายหรือดีกว่านะครับถ้าเข้าซ้ายมือก็จะดีกว่าเป็นประตูมังกรคำว่าซ้ายมือคือหันหน้าออกหน้าบ้านอยู่ซ้ายมือ
ถ้าเลือกได้ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวผมไปโงเฮงแล้วนะฮะเพราะว่าข้างหลังตาถามโงเฮงแล้วครับพอดีผมทำบริษัทรับสร้างบ้านครับฟังอาจารย์พูดมาก็พอเห็นภาพแต่ประเด็นก็คือตอนนี้ลูกค้าเนี่ยบางรายเนี่ยพอสร้างบ้านเสร็จบีบบังคับให้เราอะไปขอเลขที่บ้านตามใจทีนี้ปัญหาคือเราไม่ใช่เขตด้วยจะเอาเลขนี้เลขนี้ทีนี้ประเด็นของผมก็คือเลขที่บ้านมีผลแล้วมีผลอย่างไรกับเลขอะไรยังไงมีผลอะไรกับบ้านบ้างครับโอ้คำถามนี้ดีมากอีกชั่วโมงนะครับครับหลายคนเนี่ยชอบถามว่าบ้านหลังเนี่ยอยู่แล้วรวยไหมบางคนจะถามอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วบางคนก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆซึ่งก็ไม่แปลก เลขเนี่ยมันเป็นเพียงเป็นเรื่องของความมงคลความเป็นมงคลว่าเราได้เลขนี้เลขนี้แล้วดีแต่ไม่ได้หมายความว่าบ้านเลขที่ดีแล้วฮวงจุ้ยบ้านจะดีนะมันแยกย่อยกันแต่ถ้าเกิดเลขที่ดีตามหลักของฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิดไปใช้เลข9เลยอย่างเงี้ยทะเบียนเลข9ตัวแพงโคตรเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นหมดไปแล้วไม่มีหรอกแล้วบางทีเลขบ้านเราขอตามใจเรายากด้วยเพราะบางทีมันเรียงกันอ่ะมันจะไปโดดอันเดียวมันก็คงไม่ได้แต่เลขเอาเป็นว่ามีผลอยู่บ้างแต่ไม่ได้มีผลทั้งหมดที่จะไปเกี่ยวกับความรุ่งเรืองหรือร่ำรวยมันอยู่ที่ฮวงจุ้ยจริงๆฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากแต่ถ้าเกิดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ฟังอยู่แล้วอยากจะได้เลขที่บ้านที่ดีอย่างพวกเลข9เลข6เลข5เลข4พวกนี้ก็เป็นเลขที่ดีนะครับถ้าเราไปขอได้มันเข้าผลรวมแล้วอะไรครับเอาเลขเดียวๆผลรวมจะไม่ค่อยนับโอ้โหเลขเดียวๆน่าจะไม่ได้น่ามันยากน่าจะไปหมดแล้วครับมันยากมากมันไปหมดแล้วมันไม่ค่อยมีเหลือหรอกนะฮะโอเคนะครับอ้าวต่อไปเป็นเรื่องโง่เฮงแล้วนะโง่เฮง